ันนี้หลอดจะถามคลิปอัปเดตเกี่ยวกับสกินแคร์ในรูทีนที่หลอดใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการดูแลผิวหน้าตั้งแต่ก่อนเริ่มล้างหน้าเลยไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะขั้นตอนเนี้ยก็คือขั้นตอนที่ส่วนใหญ่จะใช้ในช่วงของสุดสัปดาห์ก็คือวันไหนที่ไม่ได้ทำงานก็จะใช้ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเป็นวันปกติทั่วไปนะคะจะไม่ได้ใช้เยอะอย่างนี้หรอกเพราะว่าต้องทำงานด้วยนะคะก็เลยไม่มีเวลาในเรื่องของการดูแลผิวมากแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดูแลผิวใน1สัปดาห์จะต้องทำ1ครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะมีขั้นตอนการดูแลผิวยังไงใช้สกินแคร์ตัวไหนไปดูกันเลยค่ะก็อย่างแรกนะคะการดูแลผิวหน้าที่สำคัญนะคะก็คือการคลีนซิ่งหน้าไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าหรือว่าไม่แต่งหน้าควรคลีนซิ่งก่อนล้างหน้าทุกครั้งนะคะเพราะว่าบางทีเราล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าแล้วมันล้างหน้าไม่สะอาดมันจะทำให้เกิดสิวตันได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องคลีนซิ่งหน้าก่อนทุกครั้งนะการคลีนซิ่งหน้านะไม่ควรเช็ดหน้าแรงจนเกินไปนะคะเอาแบบพอดีพอดีลงน้ำหนักแบบไม่ใช่แบบปื๊ดเหมือนล้างจานอย่างเงี้ยคือประคัดไข่ไม่ใช่นะทุกคนต้องค่อยๆเช็ดไปนะคะหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่หลอดทำทุกวันก่อนอาบน้ำทุกครั้งนะคะนั่นก็คือการลงเบนแซกค่ะที่เคยปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าให้ทาตัวนี้ก่อนล้างหน้าเป็นประจำทุกครั้งมันจะช่วยลดเรื่องสิวอุดตันนะคะทุกคนสำหรับคนที่แต่งหน้าจะมีปัญหาเรื่องสิวอุดตันอยู่แล้วถูกไหมถ้าลงเบนแซกตัวนี้เราจะรู้สึกได้เลยว่าสิวอุดตันลดน้อยลงนะคะเวลากดสิวก็กดง่ายขึ้นด้วยเบนแซกเนี่ยมันจะมีขนาดเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 2.5% กับ 5% นะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าไม่เคยใช้แนะนำให้ใช้ 2.5 ก่อนใช้ก่อนล้างหน้านะคะทาทิ้งไว้ประมาณ 5-15 นาทีห้ามเยอะกว่านี้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอาการระคายเคืองหรือเปล่านะคะใช้มานานมากๆแล้วนะใช้มาแบบหลายปีดีดักมากเลยกับการใช้เบนแซกนะคะทุกคนเบนแซกเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปเลยถ้าไม่มั่นใจวิธีใช้ยังไงสามารถปรึกษาเภสัชกรนั้นๆได้นะราคา100 กว่าบาทนะคะทุกคนหลังจากที่เราลงเบนแซกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาล้างหน้ากันใครมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะคะแต่สำหรับหลอดนะหลอดเคยใช้สบู่ล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าหลายตัวนะคะแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเพิ่งได้ลองใช้สบู่ของรอยัลบิวตี้นะทุกคนเป็นสบู่คอลลาเจนวิตซีเข้มข้นค่ะราคาก้อนละ59 บาทเวลาล้างหน้านะคะเราจะรู้สึกถึงความสดชื่นเพราะว่ามันจะหอมกลิ่นส้มอ่อนๆ นะเวลาล้างหน้าเราจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็ล้างหน้าได้อย่างสะอาดล้ำลึกด้วยค่ะตัวนี้นะคะอ่อนโยนกับผิวมากๆเลยแล้วยังช่วยลดพวกรอยดำรอยแดงถ้าใช้สบู่ล้างหน้าปกติมันจะมีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าแห้งใช่ไหมแต่ตัวนี้มันยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราอยู่นะคะทุกคนเรื่องของพวกรอยดำรอยแดงผิวหน้าไม่ใสหรือว่าอะไรเงี้ยใช้สบู่ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสบู่วิตซีเข้มข้นที่มันจะช่วยในเรื่องของรอยโดยเฉพาะช่วยในเรื่องรอยแล้วเขายังมีส่วนผสมของคอลลาเจนที่ช่วยทำให้หน้าของเราคงความอ่อนวัยด้วยนะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven นะคะ CJXPS Nine Beauty ร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วไปเลยค่ะราคาก็ละ59 บาทนะคะแล้วก็จะมามาร์กหน้ากันจะใช้เครื่องของ Foreo นะคะทุกคนปกติการใช้เครื่อง Foreo ของหลอดเนี่ยก็คือจะใช้สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นนะคะไม่ใช้บ่อยนะคะมันเปลืองนะคะทุกคนเพราะว่ามาร์กแผ่นหนึ่งก็ตกแผ่นละ100 นิดๆนะคะก็สำหรับหลอดบอกว่ามันแพงนะจะรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างมาร์กหน้าธรรมดากับใช้เครื่องมาร์กหน้าของ Foreo เลยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะปกติอะจะมาร์กแบบเป็นแบบชีกแผ่นธรรมดาใช่ไหมก็คือมันก็ยังช่วยเรื่องของผิวได้ดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับประสิทธิภาพเท่ากับการใช้เครื่องฟลอริโอนะคะไม่ต้องซื้อเครื่องฟลอริโอก็ได้ใช้มาร์กธรรมดาของการ์นิเย่หรือว่าอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะทุกคนควรดูแลผิวอาทิตย์ละครั้งจริงๆนะถ้าไม่อยากหน้าแก่ก่อนวัยนะหลังจากที่เรามาร์กหน้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็รอพวกเซรั่มที่อยู่ในมาร์กหน้าซึมเข้าผิวนะคะต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำมากตัวคินด้าเอ็มเนี่ยคืออะไรนะคะมันเป็นน้ำใสๆที่มีกลิ่นแอลกอฮอล์ค่อนข้างแรงนะคุณหมอนะคะเขาบอกว่าให้ใช้
ตัวเนี้ยหลังล้างหน้าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบสิวตันสิวกดให้ทาตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยคุณหมอบอกว่ามันเป็นตัวฆ่าเชื้อสิวจะทาคินด้าเอ็มทาตรงที่บริเวณที่หลอดเป็นสิวรู้สึกว่ามันจะแห้งไวกว่าหลอดไม่รู้ว่าหลังจากที่เป็นสิวโคนคนอื่นเป็นยังไงแต่ส่วนตัวของหลอดเองนะเวลาสกิดมันจะมีเม็ดขาวๆเล็กๆออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ควบคู่กับเม็ดแสกนะคะเป็นสิวแบบหนักๆเลยหรือว่าเป็นสิวโคนสิวเหอขึ้นมาก็จะใช้น้อยมากนะคะพยายามหยุดทุกอย่างแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เห็นบ่อยๆก็คือเป็นน้ำตบตัวนี้เขาเรียกว่าน้ำตบเห็ดหาซื้อได้ที่พวกซิฟราอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตามร้านในเอจีก็ได้ที่เขาขายระวังด้วยนะมันมีของปลอมนะคะทุกคนตัวเนี้ยเขาช่วยในเรื่องของอะไรทำไมคนถึงรีวิวเยอะหลอดซื้อมาเพราะว่าคนเขารีวิวกันเนี่ยแหละหลอดเลยอยากรู้ว่ามันใช้แล้วมันดีสมชื่อไหมนะคะคือตัวเนี้ยเขาบอกว่าสำหรับคนผิวหน้าไม่แข็งแรงอ่ะให้ใช้นะคะสำหรับคนที่เป็นสิวง่ายอ่ะให้ลองใช้ดูมันช่วยเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงขึ้นนะคะทุกคนพวกสิวพวกนี้ก็จะน้อยลงด้วยนะจริงๆถ้าไม่มีงบซื้อตัวเนี้ยสามารถซื้อฮาดาดาโบกได้นะคะทุกคนบางคนใช้แล้วมันก็สิวหายบางคนก็รู้สึกว่าผิวหน้าแข็งแรงขึ้นบางคนก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะจริงๆสำหรับตัวหลอดเองหลอดคิดว่ามันขึ้นอยู่แต่ละสภาพผิวของแต่ละคนบางคนใช้แล้วก็แพ้นะแต่สำหรับตัวหลอดเองหลอดไม่แพ้แล้วก็รู้สึกว่าเรื่องสิวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะแต่รู้สึกว่าผิวหน้าดูแบบแข็งแรงขึ้นเซรั่มนะหลอดจะใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นของ Royal Beauty ตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนเซรั่มบวกวิตซีนะทุกคนราคาซองละ39บาทนะคะราคาถูกมากตัวเซรั่มเนี่ยก็คือมันจะช่วยลดในเรื่องของจุดด่างดำรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวมันเป็นเซรั่มที่แบบราคาย่อมเยาหาซื้อได้ง่ายด้วยตัวนี้เป็นเนื้อเซรั่มเข้มข้นมากนะคะที่จะช่วยในเรื่องของรอยสิวหน้าหมองคล้ำโดยเฉพาะตัวนี้ยังอุดมไปด้วยสารสกัดจากคอลลาเจนด้วยนะการที่เขาเสริมคอลลาเจนคู่กับวิตซีเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวของเรายืดหยุ่นนะคะมันจะทำให้ผิวของเราดูเด็กยิ่งใช้นะมันจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราดูอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่ขายดีอันดับหนึ่งนะคะแล้วเขายังได้รับรางวัลผู้ประกอบการ SME ดาวรุ่งด้วยนะทุกคนเอาจริงๆคือมันหาซื้อไม่ยากหรอกแต่มันหมดไวมากนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะทุกคน CJ Nine Beauty Top Family Mart ค่ะทุกคนราคา239บาทเท่านั้นราคามันถูกมากนะคะหลอดใช้แบบแพงบ้างถูกบ้างสลับกันไปนะคะมันแล้วแต่ตอนช่วงแบบบางทีเราซื้อแพงแล้วมันหมดอ่ะแล้วด้วยความที่มันหมดอ่ะแล้วเราก็พยายามหาตัวที่มันคล้ายๆกันนะคะจากคลิปที่แล้วที่หลอดได้แบบรีวิวสกินแคร์อินนิฟีไปที่เป็นตัวส้มฮาลาบงมันหมดไปแล้วนะคะทุกคนก็เลยไปหาซื้อมาคล้ายๆกันอันนี้ก็จะเป็นวิตซีเหมือนกันที่ช่วยเรื่องสิวรอยสิวโดยเฉพาะมันขาดไม่ได้เลยกับการลงวิตซีนะคะหลังจากที่เราลงเซรั่มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาถึงการลงมอยเจอร์ไรเซอร์กันบ้างค่ะจะมี2ตัวนะคะที่จะใช้จริงๆก็แบ่งแต่ละช่วงว่าช่วงไหนเป็นสิวก็จะใช้ตัวนึงหลังจากที่สิวหายมันจะมีปัญหาแบบขัดเซลล์ผิวใช่ไหมก็จะใช้อีกตัวนึงนะคะจะมาแนะนำมอยเจอร์ไรเซอร์ที่หลอดใช้อยู่ในช่วงเป็นสิวก่อนก็คือจะเป็นของวีทาร่านะคะตัวนี้หาซื้อได้ที่ร้านขายยาเพราะว่าหลอดได้จากร้านขายยามานะคะเนื้อมันจะบางเบานะคะไม่เหนียวเหนอะหนะเราก็ซึมเข้าผิวได้ดีด้วยค่ะใช้ไปนะคะมันช่วยควบคุมความมันด้วยช่วยเสริมการขัดเซลล์ผิวนะคะทุกคนแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าของเราด้วยค่ะช่วยบำรุงผิวให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะทุกคนใครอยากลองก็ลองไปหาซื้อได้ที่ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะคะปกติถ้าเราลงมอยเจอไรเซอร์บางตัวมันหนักหน้าจนเกินไปมันทำให้เกิดการอุดตันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรดูแลผิวในแต่ละช่วงอย่างเช่นช่วงไหนที่เป็นสิวก็ควรใช้สำหรับที่เป็นสิวนะคะสำหรับช่วงที่หลอดเป็นสิวเราจะใช้แค่4ตัวนี้นะคะตอนที่เป็นสิวจะมีน้ำตบออเรนจินนะคะแล้วก็วิทาร่านะคะที่เป็นมอยเจอไรเซอร์มีเจนแสกแล้วก็มีคินด้าเอ็มค่ะอันนี้อย่างที่บอกก็คือจะใช้ช่วงเป็นสิวนะคะต่อไปนะคะเราจะมาแนะนำอีกตัวนึงนะคะที่ใช้ช่วงหลังเป็นสิวช่วงมีรอยเยอะหรือว่าช่วงหน้าแห้งก้านจริงๆนะคะจะใช้ตัวนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่นะคะถึงซื้อมาตัวนี้เป็นของ SK2 RNA Power Radical New Age นะคะตัวนี้เป็นมอยเจอไรเซอร์สุดเข้มข้นใช้สำหรับช่วงที่มีปัญหาหน้าแบบหนักจริงๆนะคะถึงจะหยิบตัวนี้มาเพราะว่ามันแพงเกินสำหรับใครที่มีงบจริงๆที่แบบมีเงินถึงจริงให้ลองซื้อดูเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะพวกริ้วรอยต่างๆตัวนี้นะคะมันมีเทคโนโลยีของ SK2 โดยเฉพาะการดูแลปัญหาผิวหน้าโดยตรงนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยช่วยลดปัญหาริ้วรอยแห่งวัยทั้ง10ประการเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียความกระชับผิวนะคะใช้ตัวนี้มันจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเรากระชับขึ้นช่วยในเรื่องของผิวแห้งกร้านนะคะผิวหน้าไม่ชุ่มชื้นนะคะใช้ตัวนี้วันเดียวอีกวันนึงก็คือรู้สึกว่าหน้าดูนุ่มขึ้นนุ่มแบบชัดเจนจริงๆอ่ะตัวนี้มันมีเทคโนโลยี Radical New Age ที่จะช่วยดูแลในเรื่องของรูขุมขนหลังจากที่หลอดได้ลองใช้เราไม่รู้สึกถึงรูขุมขนดูเล็กลงเลยนะคะทุกคนแต่เรารู้สึกว่าผิวหน้าในเรื่องของความแห้งกร้านมันดีขึ้นสุดท้ายนะคะสุดท้ายจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องใช้ทุกครั้งไอครีมของ Estée Lauder คลิปของปีที่แล้วเราก็ใช้ไอครีมของ Estée Lauder คลิปนี้ก็ใช้อยู่เหมือนเดิมใช้อยู่เป็นประจำในความคิดของเราถ้าไม่อยากหน้าแก่ก่อนวัยนะคะคุณดูแลรอบดวงตาดวงตาเป็นอะไรที่บอบบางมากๆนะคะเราจะรู้สึกว่าถ้าเราแก่หนังตาเราจะตกตีนกาเราจะขึ้นแล้วก็ร่องแก้มมันจะมีออกมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลใต้ตาของเราถ้าไม่อยากดูโทรมหรือว่าดูแบบดูแก่ก่อนวัยนะคะควรซื้อไอครีมใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แพงเลยนะทุกคนคือมันจะช่วยในเรื่องของการเติมร่องใต้ตาตาค้ำอะไรอย่างเงี้ยหลอดรู้สึกว่าเวลาหลอดทาแล้วอะใต้ตาหลอดใหม่ขึ้นดูแบบสดใสอะถ้าทุกคนที่ดู IG หรือจะรู้ว่าหลอดนอนดึกมากนะคะประมาณตีสามตีสี่ตื่นประมาณ 6-7 โมงอย่างเงี้ยใช้เวลาการนอนไม่กี่ชั่วโมงอะพอใช้ตัวนี้เป็นประจำนะก็รู้สึกว่าใต้ตาหลอดไม่ดูอิดโรยทั้งที่หลอดง่วงนอนมากๆนะคะก่อนจากกันนะคะสกินแคร์ที่หลอดได้อัปเดตในตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่ใช้เป็นประจำนะคะจะมีถูกบ้างแพงบ้างค่ะกันไปไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อตามเพราะว่าหลอดแค่มาอัปเดตให้ทุกคนรู้ว่าหลอดใช้อะไรนะคะบอกก่อนนะว่าหลอดไม่ได้เป็นสายสกินแคร์นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้พูดเยอะมากเราเป็นคนไม่ใช่สายเอนเตอร์เทนหรือว่าสายพูดเก่งอยู่แล้วนะมาพูดอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเจ็บคอแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะหลอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่รับชมนะ